ณขณะนี้เลยครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังแถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่ตัวเองโดนค้นบ้านรวมไปถึงเส้นทางทางการเงินนะครับติดตามพร้อมกันตอนนี้เลยครับกับลองคิดที่มีบัญชีพันกับมินนี่ก็ต้องไปตอบเองว่าคุณเนี่ยไปพันได้ยังไงคุณไปเล่นเว็บหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้เข้าใจนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวไปเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะถามว่าผู้การลำเกียรติรับเงินไปเส้นเงินไปถึงออกหมายจับนะวันนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมองว่าอ๋อเงินมันเส้นเงินมันมาจากมินนี่ไปล่องหนึ่งไปลำเกียรติไอ้ทวดไปลองคิดลองคิดก็ไปนู่นเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าลองคิดเอาเงินที่ผมไปทำอะไรมันก็ถ้าหมายความว่าเงินทางลองคิดทั้งไปผูกพันกับตัวที่เราให้ไปด้วยใช่ไหมก็วันนี้เรารู้แล้วว่าเงินที่ผมไม่ให้ลองคิดเกี่ยวกับการช็อตก็ไม่แค่นั้นถูกไหมแต่ผมจะไม่ไปบอกว่าลูกน้องผมมันไปติดเว็บพนันหรืออะไรผมไม่อยากไปพูดอย่างนั้นเข้าใจไหมแต่คือเขาช็อตเรื่องเงินแล้วเอาไปหมดใช่แต่ว่าวันนี้เมื่อแยกเงินจะเห็นได้ว่าเงินผมเนี่ยมันมากกว่าเงินจากเว็บพนันเยอะเข้าใจไหมท่านรองที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเคยละใครเคยละใครเคยคิดบ้างไหมครับเคยเกลียดใจไหมครับลูกน้องที่เกลียดคนที่เราเคยแบกคนที่ถูกหมายจับเงินไปผัวพันกับแก๊งที่ขายของไม่ได้พัวพันไม่ได้พัวพันทั้ง7-8คนหรอกครับนะเพราะว่าเส้นเงินที่มันวิ่งไปหาเขาเนี่ยมันคือที่ผมมันก็คือเงินของผมที่ผมสั่งให้ลองคิดเขาโอนไปนะแต่ส่วนลองคิดเขาจะเอาเงินผมไปหมุนนะแล้วเขาไปช็อตแล้วไปเอาเงินจากเว็บพนันอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องตอบนะเพราะว่าเมื่อไล่เงินทั้งหมดแล้วปริมาณเงินที่มันไปให้น้องทำงานมันมากกว่าไอ้เงินเว็บพนันจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาเนี่ยค่ะลองคิดช็อตมานานหรือยังโอ้ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องถามนี่เดี๋ยวออกมาจะถามเนี่ยนอกจากช็อตแล้วครับเขาเคยมีพฤติกรรมแบบหยิบยืมเพื่อนร่วมงานไหมครับก็อย่างนี้ก็วันนี้ที่นั่งถามก็รู้เมื่อคืนไปยืมรอบวงหมดนะเป็นกลุ่มที่ก็ยืมหมดทุกคนอ้าวโอเคแต่ว่าอย่าให้ไปพูดเลยนะครับนะเอาไปว่าคือวันนี้เรารู้แล้วเอาผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับนะแล้วก็วันนี้ในเมื่อผมออกมารับแล้วนะว่ามันเป็นเงินของผมแล้วเป็นเงินที่บริสุทธิ์นะก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับว่าไอ้คุณเนี่ยเอาเงินมายังไงถูกไหมครับผมนี่เอาเงินไปจากไหนแล้วตอนนี้ยังมั่นใจลูกน้องทั้ง8คนครับว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคือผมอย่างนี้คนที่ไม่มีเส้นเงินไปแตกกับมินนี่คนเอางี้คนที่ไม่ใช้บัญชีม้าอันนี้เขามันชัดเจนอ่ะถูกไหมครับว่ามันเป็นเงินที่ผมให้เขาทำงานเราจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่เงินที่เขาแต่เงินที่มีบัญชีม้าไปแตกกับมินนี่เช่นลองคลิปลองหนึ่งอันนี้เขาต้องตอบถูกไหมครับทีนี้ถามต่อผมเนี่ยถ้าไปดูลองไปดูแล้วกันผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนละล้านกว่านะผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกันนะผมบอกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่านะที่ถามว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็3 4แสนแล้วถูกไหมเอาท่านก็เห็นอยู่แล้วถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีให้ผมแบบนี้หรือเปล่าเมื่อไม่มีผมก็ต้องทำถูกไหมครับต้องทำเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาคาดหวังว่าเอ้ยงานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้และผมก็ทำได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับผมถามสื่อดีว่าถ้าท่านไม่เอาเงินเนี่ยเอาออกไปจากผู้หาวันนี้สตาร์ทรถไปเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ยท่านก็ต้องใช้ค่าละมารถแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมแล้วนะครับนะแต่ว่าเอาเถอะคือไม่เป็นไรนะผมก็บอกว่าผมชี้แจงได้แล้วกันนะครับนะว่าเงินของผมเนี่ยมันมาโดยถูกต้องนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่มินนี่ค่ะเขาได้รับการประกันตัวแล้วหลายคนก็จับจ้องไปที่ว่าเป็นเพราะว่าสนิทกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าคือมินนี่เนี่ยเขาหนึ่งข้อแรกผมไม่รู้จักเขาแน่นอนนะแล้วผมก็ไม่เคยโทรศัพท์ไปติดต่อเขานะแล้วผมก็เจอเขาวันนั้นเนี่ยในงานยังไม่รู้เลยว่าเป็นมินนี่กี่คนนี้นะครับก็เจอครั้งเดียวนะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นก็ต้องเรียนตรงว่าผมนี่เป็นคนที่เปิดตัวคือใครมาก็เข้าพบง่ายหมด
นะครับนะก็เหมือนชาวบ้านเนี่ยที่มาตรงเนี้ยเพราะเราอะไรครับเพราะเราเป็นคนของประชาชนนะครับเหมือนกับคนจีนเนี่ยถ่ายรูปกับผมไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ผ่านมาก็โดนทั้งจีนดำจีนเทาเพราะว่าเราเนี่ยให้คนเข้ามาหาง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่ารู้จักกันครั้งเดียวแล้วต้องไปทำเว็บกับเขานะครับไปสอบถามที่ศาลวันนี้ว่าการตรวจคนในนี้ได้ความเป็นธรรมหรือเปล่าถ้าทราบไม่ได้ก็ว่าใครเป็นคนที่จะให้เป็นคนไต่การเข้าไปในการคนนี้ก็ท่านผบ.ผมก็ถามผบ.ผบ.ท่านก็บอกว่าผบ.ท่านก็บอกงี้ผบ.ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มารายงานให้ทราบแล้วถูกไหมครับแต่ผบ.ท่านก็บอกว่าก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าจะเข้าค้นเมื่อไหร่ให้มาบอกนะให้ก็พูดนะว่าให้มารายงานอีกทีนึงแต่ว่าผบ.ท่านบอกว่าอันเนี้ยก็เข้าไปก่อนแล้วมาบอกทีหลังก็คือก็ไม่รู้ใครสั่งนะครับก็ท่านก็ไปคิดเองแล้วกันแสดงว่าตอนเข้าไม่ได้รายงานผบ.เข้าไปก่อนใช่มั้ยก็เข้าไปก่อนซึ่งรู้ก็รู้ถ้าเป็นบ้านรองผบ.ตรงนั้นใช่มั้ยก็มันต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหมายอย่าลืมนะครับว่าคือในเรื่องนี้ผมอธิบายอย่างงี้ท่านดูอย่างงี้นะครับถามว่ามันปกปิดยังไงปกติการขอหมายถ้าเป็นตำรวจต้องไปขอที่ไหนต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางนะครับถ้าตำรวจถ้าเป็นข้าราชการนะครับต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางนะถ้ามีพลเรือนด้วยพลเรือนก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับนะเวลาจะไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางต้องใส่อะไรยศนะก็รู้อยู่แล้วว่าศาลอาญาทุจริตกลางเขาเข้มงวดก็เลยไปขอที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยไม่ใส่ยศนะโดยไม่ใส่อันนี้อันแรกนะฮะโดยไม่ใส่ยศศาลก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนายตำรวจนะครับนะเป็นนายพลเป็นรองผู้การผู้กำกับนะก็คือทำอย่างไม่โปร่งใสนะครับนะทำอย่างไม่โปร่งใสอีกส่วนหนึ่งนะครับนะอีกทางหนึ่งก็แบ่งการขอหมายค้นผมมาที่ศาลอาญารัชดานะครับนะก็หมายจับก็ไปตรงนู้นหมายค้นก็มาตรงนี้นะครับก็คือหลอกศาลไอหมายจับก็ไปหลอกศาลที่นู่นหมายค้นก็มาหลอกศาลที่นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชื่อมต่อกันแต่อย่าลืมว่าลักษณะเช่นนี้นะครับท่านต้องไปดูนะครับมันจะเข้าเรื่องการแบ่งงานกันทำหรือเปล่านะเป็นเรื่องตัวการร่วมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมยื่นศาลนะครับให้ไต่สวนมูลละเมิดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นศาลอาญากรุงเทพใต้ไต่สวนมูลละเมิดนะกรณีที่ปกปิดซ่อนเร้นนะครับในการที่มีพฤติการที่ไม่สุจริตในการไปขอหมายจับนะแสดงว่าท่านเข้าพบผบ.แล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้พบเลยครับก็มีการพูดคุยกันบ้างอยู่แล้วใช่ไหมก็เพิ่งคุยเมื่อวานซืนเองนะครับก็ได้คำตอบมาจากเรียนท่านนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลานะครับนะเพราะจะได้มีสมาธิในการทำข้อมูลต่างๆนะครับนะมันก็มีกระแสข่าวค่ะว่าท่านเตรียมที่จะไปขอหมายจับในตำรวจใหญ่ท่านไม่มีผมไม่ได้ไปขอหมายจับเลยไม่มีผมไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับนะผมก็ไม่ได้ไปขอหมายจับใครนะครับก็มันเราคืออย่างนี้การจะไปขอหมายจับใครเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอางี้ผมเรียนท่านทุกคดีที่ผมทำถ้าท่านไปย้อนดูผมใส่ยศหมดแหละนะเอางี้ผมใส่ยศนะเราทำอย่างโปร่งใสนะครับผมไม่เคยใส่นายอย่างนี้หรอกแล้วก็ต้องเรียนต่อว่าทุกคดีที่ผมทำเนี่ยครับนะแน่นอนผมอาจจะถูกฟ้องกลับบ้างอะไรบ้างก็ต้องว่าไปแต่ว่าเราใส่ยศหมดนะฮะแล้วเวลาใส่ยศเนี่ยเวลาไปขอหมายที่ศาลศาลก็จะมีออกหมายจับบ้างสั่งให้มาออกหมายเรียกบ้างนะครับมันก็คล้างไปตามดุลพินิจของศาลท่านนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าไปปกปิดซ่อนเร้นโดยไม่ใส่ยศนะส่วนบ้านเหมือนกันก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านของเฮียแต๋มนะครับนะซึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่กันน่ะที่ผมเคารพนะครับเพราะเราโอ้โหมันความสัมพันธ์มันตั้งแต่ผมเป็นสาววัดนะครับเราก็คือถามว่ามันผูกพันกันมายาวนานนะครับนะแล้วก็กับเรื่องแล้วต้องอย่าลืมว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันเพราะนั้นไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาจากเว็บพนันวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผมเอาเงินเว็บพนันเรามาใช้การทำงานนะครับนะสองต่อไปนะครับนะจะบอกว่าไม่รู้บ้านผมได้ยังไงนะครับก็ในเมื่ออะไรครับส
าวัตนนท์เนี่ยนะครับก็เป็นนายเวรผมนะครับแล้วจะมาจับคุณผู้ชมครับนี่คือสดๆนะฮะจากสโมสรตำรวจนะครับ